ถูกโยงเข้ามาเอี่ยวประเด็นร้อนที่ทุกคนติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับคุณเมพิชชนาธครับจนผู้จัดการของเธอต้องออกมาบอกผ่านสื่อว่าจริงๆเนี่ยน้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแล้วเรื่องมันก็จบไปนานแล้วด้วยนะครับขอไม่ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลดีกว่าเพราะว่ารอเรื่องมันจบไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีประเด็นใหม่ครับนอกจากนี้ครับคุณหนุ่มกรรชัยก็ได้เผยในรายการของตนเองว่าส่วนตัวเนี่ยได้คุยกับคุณเมย์ถึงเรื่องราวในอดีตโดยคุณเมย์ครับรู้สึกไม่สบายใจที่ถูกนำมาเชื่อมโยงทั้งที่เลิกยุ่งเกี่ยวกันนานแล้วพี่หนุ่มกรรชัยนะครับเผยอีกว่าคุณเมย์เนี่ยเล่าถึงสาเหตุที่เลิกกับอดีตแฟนเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้ครับโดยอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ก้าวร้าวเลยแต่ถ้าตนไปอยู่กับเพื่อนเขาจะส่งข้อความมาระบุว่ารู้ว่าตนเนี่ยอยู่ไหนเหมือนใช้วิธีไปตามเช็คมานอกจากนั้นนะครับฝ่ายชายยังให้เงิน 10,000 บาทกับคนขับรถของคุณเมย์ด้วยรวมถึงให้เงินรปภ.เพื่อให้รายงานความเคลื่อนไหวของคุณเมย์ทั้งหมดทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ